พิธีสวดอภิธรรมในคืนสุดท้ายครับของอดีตพระเอกในตำนานไอแอสสมบัติเมธานีที่วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารบางเขนในช่วงเย็นของวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมานะครับยังมีคนบันเทิงเนี่ยมาร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปพร้อมให้กำลังใจครอบครัวเมธานีครับเป็นจำนวนมากเช่นคุณเพชราชวราชนะฮะหนุ่มสันติสุขเปิ้ลจรุณีโดโดยุทธพิชัยและก็อีกมากมายครับทางด้านของคุณตุ๊กกัญจนานะภรรยาก็ได้เปิดใจครับว่าไม่เคยฝันถึงสามีเพราะว่าหลับไม่ลงนั่นเองครับและยังคงจดจำช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกันได้ดีเลยครับบอกวันนี้ทำบุญ7วันแล้วยังทำไมยังไม่เจอกันค่ะแล้วก็ที่ผ่านมา30วันในหลานบินตรงมาจากออสเตรเลียมาก็มานอนด้วยเขาก็จะเป็นเด็กวัยรุ่นที่นอนธรรมดาไม่มีอะไรเลยค่ะแต่เมื่อเช้าพลบุญอย่างนี้เชื่อไหมว่าหลานกรนเสียงเดียวกับปู่เลยเขาบอกว่าโอ้โหขนลุกเราดีใจมากดีใจจริงๆดีใจแล้วบอกขอบคุณเขาเด็กน้อยเราได้ยินเสียงแล้วก็มีความสุขทั้งที่เราน้ำตาไหลแต่โอเคแสดงว่าเขายังอยู่กับเราเนี่ยแหละยังวนเวียนอยู่ตรงนั้นดีใจมากๆเลยเพื่อนคือตั้งแต่7วันมาเนี่ยวันนี้มีความสุขที่สุดนอกนั้นมันรับไม่ไหวคือที่มันทุกข์มากเพราะเราจดจำได้ดีไงแล้วพอมองซ้ายมองขวามองอะไรปั๊บมันภาพมันขึ้นมาชัดหมดคืออยู่กับเขาเนี่ยนะคะเราพยายามหาจุดไม่ดีของเขาหาไม่เจอหลานจะมาอยู่เป็นเพื่อนเดือนหนึ่งคิดว่าเดือนหนึ่งน่าจะทำใจได้ดีขึ้นด้านอดีตนักแสดงคู่ขวัญเพชรราชวราชครับเปิดใจว่าทุกวันนี้ยังคิดว่าเป็นความฝันและยังคิดถึงวันเวลาที่ได้คุยเรื่องเก่าๆด้วยกันซึ่งหลังจากนี้ก็ไม่รู้จะคุยกับใครต่อครับว่ามีเป็นวันนี้เป็นวันอย่างนี้ยังอยากจะคิดว่าเขายังอยู่ยังเป็นพี่ยังเป็นเพื่อนให้ระลึกนึกถึงและพูดถึงเรื่องเก่าๆด้วยกันด้วยความคือนานวันเข้าก็จะพูดเรื่องเก่าๆกับใครไม่ค่อยรู้เลยก็ยังพูดกับเขาก็ยังสนุกอยู่เสมอไงแล้วเราเพิ่งพบกันไม่กี่วันเนาะด้านคุณอั๋นศิรคุปนะฮะลูกชายก็เปิดใจว่าทางครอบครัวตอนนี้อยู่ด้วยกัน24ชั่วโมงกำลังใจเนี่ยดีขึ้นเรื่อยๆครับแต่คนที่น่าเป็นห่วงที่สุดคือคุณแม่ครับกำลังใจลูกๆก็บอกว่าโอเคไม่ค่อยน่าห่วงนะครับอย่างผมอย่างน้องๆไม่ค่อยไม่ทุกคนน่าจะโอเคนะครับแต่ว่าคนที่น่าห่วงสุดก็คือแน่นอนก็จะเป็นคุณแม่นะครับเพราะว่าก็เป็นเหมือนปลาทั้งโขกันเป็นคู่แฝดกันนะมาอยู่ด้วยกันมา60-70ปีนะครับก็นับจากวันแรกมาถึงตรงนี้ก็ดีขึ้นตามลำดับหลังสวดอภิธรรมคืนสุดท้ายจะมีการบรรจุศพของพระเอกในตำนานไว้เพื่อบำเพ็ญกุศลเป็นเวลา100วันครับที่วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารบางเขนซึ่งระหว่างนี้ครับทางครอบครัวจะมีการทำบุญ50วันและ100วันนะฮะก่อนที่จะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพต่อไปครับอีกหนึ่งบุคคลครับที่เคยได้รับรางวัลจากมือสมบัติเมธานีครับอย่างนุชชี่อนุชานะครับก็ได้เดินทางมาร่วมเป็นเจ้าภาพในฐานะตัวแทนสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยพร้อมเปิดใจครับหลังจากการจากไปของพระเอกในตำนานว่าวางแผนเตรียมฉายหนังของไอแอสสมบัติครับเพื่อรำลึกถึงหลังจากไปแล้วครับถ้าเกิดเราจะจัดกิจกรรมกับให้กับรำลึกถึงอาแอนเนี่ยก็อาจจะเป็นปีหน้าหรืออะไรเงี้ยเราจะมีการจัดฉายภาพยนตร์ที่เป็นเรโทรสเปกทีฟเนาะคัดเลือกหนังที่เด่นๆของแกมาฉายเป็นโปรแกรมอะไรเงี้ยแต่ว่ายังไม่ได้เริ่มคุยกันอาจจะต้องปรึกษากับหลายฝ่ายดีขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทั้งทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True Insight นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ